สิ่งที่จะต้องเตรียมรับมือนะครับเพราะว่าต้นปีหน้าเลยครับที่นักท่องเที่ยวจีนจะทะลักเข้ามาแล้วก็จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลักๆที่มีการค้นหามากที่สุดประเทศที่เขาอยากจะมามากที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยนี่แหละนะครับทำให้ความเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีที่วันนี้ก็เข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ก็มีทั้งท่านรัฐมนตรีนะครับพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีท่องเที่ยวพร้อมกับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุภศรเนี่ยนะครับรวมถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าพบท่านนายกด้วยเข้าใจว่าน่าจะเป็นการพูดถึงมาตรการในการรองรับการทะลักเข้ามาของนักท่องเที่ยวหลังจากเทศกาลปีใหม่นอกจากนี้ยังพูดกันถึงเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5ด้วยนะครับความคืบหน้าจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามไปดูส่วนเรื่องที่มีการตั้งคำถามมามากอย่างยิ่งในโซเชียลมีเดียในขณะนี้นั่นก็คือการทำวีซ่า on arrival นะครับกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงบ้านเราแล้วก็วีซ่าประเภทนี้เนี่ยจะอนุญาตให้พำนักอยู่ในบ้านเราได้15วันโดยมีการตั้งคำถามมาในโลกโซเชียลนะครับว่าเงินค่าธรรมเนียมจำนวน 500-2,000 บาทนี้ไปเข้ากระเป๋าหน่วยงานไหนทำให้ล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านของตม.เองจะต้องรีบออกมาชี้แจงเลยนะครับโดยท่านพลตำรวจโทภาคภูมิพัฒน์สัจพันธ์ครับผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องออกมาชี้แจงครับกรณีที่มีกระแสข่าวแล้วก็ปรากฏในโลกโซเชียลว่าเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า on arrival ซึ่งเป็นวีซ่าท่องเที่ยวที่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้15วันจำนวนต่อคนก็คือ500บาทถึง 2,000 บาทนั้นไปเข้ากระเป๋าหน่วยงานใดท่านผู้บัญชาการสตม.นะครับยืนยันว่าตม.เนี่ยไม่มีส่วนได้รับเงินจำนวนดังกล่าวเลยนะครับซึ่งค่าธรรมเนียมนี้เนี่ยเดิมส่งเข้ากับกระทรวงการคลังแต่เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากขึ้นจึงได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาอำนวยความสะดวกต้องมีมาตรการลดความแออัดโดยนำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สำหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์มาเที่ยวในไทยก็สามารถที่จะยื่นวีซ่า on arrival ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทที่เป็นตัวแทนได้ไม่ต้องเสียเวลาในการต่อแถวตรวจสอบวีซ่าที่สนามบินซึ่งก็ได้ทำ MOU แล้วตั้งแต่ปี 62 โดยเสียค่าดำเนินการจำนวน 500 บาทให้กับบริษัทตัวแทนถือว่าเป็นทางเลือกสำหรับการอำนวยความสะดวกส่วนค่าธรรมเนียม 2,000 บาทนั้นจะส่งเข้ากระทรวงการคลังท่านได้ตอบประเด็นอื่นๆด้วยนะครับกรณีที่มีข่าวว่าตม.เนี่ยปล่อยตัวผู้ต้องขังชาวจีนในคดีผับจินหลิงเดินทางกลับประเทศโดยจ่ายเงินค่าหัวให้กับตม.นั้นท่านยืนยันข่าวนี้เช่นเดียวกันว่าไม่เป็นความจริงและตม.ก็ไม่มีพฤติการเช่นนั้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหลังกระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นก็เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายพรบ.คนเข้าเมืองครับเป็นสิทธิตามกฎหมายของผู้ต้องขังที่สามารถยื่นขอกลับประเทศได้ตามสมควรและตามจำเป็นตม.เนี่ยต้องผลักดันกลับหากตม.ควบคุมตัวไว้โดยไม่มีเหตุจำเป็นก็อาจจะถูกฟ้องร้องได้ส่วนกรณีที่นายชูวิทย์นะครับที่ออกมาพูดแล้วก็มีการติติงการทำงานของตม.เนี่ยท่านผู้บัญชาการสตม.บอกว่าก็ขอน้อมรับเพื่อที่จะนำไปแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ของตม.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนข้าราชการก็มีหน้าที่รับฟังและถือเป็นคำแนะนำที่ให้ต้องตระหนักและกลับไปทบทวนหลักเกณฑ์การขออยู่ต่อว่าเอื้ออำนวยต่อการให้คนต่างชาติเข้ามากระทำความผิดในประเทศไทยหรือไม่พูดถึงเรื่องที่ท่านผู้บัญชาการสตม.พูดถึงคุณชูวิทย์วันนี้เนี่ยนะฮะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในช่วงบ่ายของคุณชูวิทย์อีกเช่นเดียวกันที่วันนี้ไปถึงปปส.นะครับที่นำเอาหลักฐานทั้งวิดีโอนะครับและก็คลิปการให้สัมภาษณ์ของท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรวมถึงคลิปนะฮะที่ปรากฏนายตู้ห่าวข่มขู่ผู้รับเหมา7รายมูลค่า 700-800 ล้านบาทในการก่อสร้างศูนย์ผ้าไหมศูนย์ยางพาราอพาร์ตเมนต์และศูนย์ไข่มุกรวม4แห่งเนี่ยนำไปมอบให้กับท่านเลขาธิการปปส.ก็คือคุณวิชัยชัยมงคลนะครับโดยวันนี้คุณชูวิทย์เนี่ยเดินทางไปนะที่ปปส.ไปยื่นหลักฐานดังกล่าวเพื่อให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีหลักฐานชัดเจนว่านายตู้ห่าวเป็นคนเซ็นเช็คและมีการเบิกจ่ายเงินผ่านคนใกล้ชิดอักษรย่ออ่างของนายตู้ห่าวไปยังผู้ประกอบการโดยในระหว่างการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยคุณชูวิทย์ก็ได้มีการเปิดคลิปหลักฐานที่นายตู้ห่าวข่มขู่ผู้รับเหมาและคลิปที่มีการทรมานคนจีนเพื่อรีดทรัพย์ให้กับสื่อมวลชนได้ดูด้วยนะครับคุณชูวิทย์เนี่ยนะครับก็บอกว่าการแถลงข่าว ชี้แจงคดีจินหลิงนะฮะของผบ.ชน.เมื่อวานนี้เนี่ยวันนี้โต้กลับเลยนะบอกว่าเป็นการไม่พูดความจริงฮะหนำซ้ำยังเป็นการพยายามโยนความผิดให้กับปปส.แล้วก็หน่วยงานอื่นอีกโดยเฉพาะการเข้าไปตรวจรถยนต์หรูของกลางคดีผับจินหลิงที่อ้างว่าเพิ่งจะเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าไม่มีกุญแจและก็รหัสเข้าโดยมองว่าในวันที่เข้าไปตรวจค้นผับจินหลิงของตำรวจเจ้าของรถก็อยู่ที่ร้านนะครับคุณชูวิทย์บอกแต่กลับไม่ทำให้ครบถ้วนแล้วก็ยังมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาไปไม่ดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่ต้นเหมือนเป็นการโยนความผิดให้กับปปส.ที่มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบชั่วคราวทำให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบไม่ได้รวมถึงการเก็บหลักฐานอุปกรณ์ยาเสพติดที่เกิดเหตุก็ไม่เก็บให้หมดแต่เลือกเก็บหลักฐานบางชิ้นที่ตรวจแล้วไม่พบสารเสพติดจึงอยากถามว่าทำงานกันอย่างไรและไม่มีการวางแผนอะไรเลยอีกทั้งการแถลงข่าววันนี้เนี่ยนะครับคนที่มานั่งแถลงข่าวกลับไม่ใช่คนที่ดูแลสำนวนคดีจินหลิงทั้งที่คนที่ควรมานั่งแถลงข่าวต้องนะครับเป็นพลตำรวจตรีสมควรพึ่งทรัพย์และพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผบ.ชน.ที่รับผิดชอบคดีโดยตรงโดยในอดีตพบว่าพลตำรวจตรีสมควรเนี่ยเคยทำคดีทัวร์ศูนย์เหรียญที่ยกฟ้องไปแล้วด้วยนะฮะส่วนผบ.ชน.รายนี้นะคุณชูวิทย์แฉต่อนะฮะในอดีตที่ดำรงตำแหน่งผู้การสระบุรีแต่ถูกคำสั่งคสช.มาตรา44ย้ายออกจากพื้นที่ในคดีปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ถึงแม้ว่าจะไม่พบความผิดก็ตามแต่ก็กลับถูกแต่งตั้งให้เป็นผบ.ชน.ได้อย่างไรยืนยันว่าหลักฐานที่เอาไปยื่นให้กับตำรวจทางอัยการกลับเปิดเผยว่าไม่มีหลักฐานดังกล่าวในสำนวนเพราะหลักฐานดังกล่าวไม่ถูกนำเข้าไปพิจารณาในการทำคดีจึงเรียกร้องให้นายกมีคำสั่งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ย้ายผบ.ชน.ออกจากตำแหน่งเนื่องจากมองว่าไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอนะฮะโดยวันนี้เนี่ยนะฮะหลังจากการมอบหลักฐานแล้วเนี่ยท่านเลขาธิการปปส.คุณวิชัยเองก็บอกว่าจะนำเอกสารนะฮะรวมถึงหลักฐานนะฮะตรวจทรัพย์สินนะที่นายชูวิทย์มอบให้เนี่ยไปตรวจสอบโดยเฉพาะที่ตั้งของทรัพย์สินว่ามีอยู่จริงหรือไม่แล้วใครเป็นเจ้าของครับซึ่งเบื้องต้นเชื่อว่าก็มีมูลตามที่นายชูวิทย์กล่าวอ้างแต่ก็ต้องตรวจสอบในรายละเอียดก่อนที่จะมีคำสั่งต่อโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์ที่เสื่อมค่าอย่างเช่นรถยนต์ทางปปส.จะมีการขายทอดตลาดและนำเงินสดมาเก็บไว้ในกองทุนปปส.ส่วนทรัพย์สินที่ไม่เสื่อมค่าเช่นอสังหาริมทรัพย์เพชรพลอยทองก็จะรอจนกว่าศาลมีคำสั่งให้ขายทอดตลาดพร้อมกับยืนยันว่าหลักฐานที่นายชูวิทย์นำมามอบให้ในวันนี้ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนี้มาก่อนนะครับที่ได้จากหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะตำรวจนะครับขณะที่กรณีที่ทางตำรวจได้มีการเข้าตรวจยึดรถยนต์ในคดีผับจินหลิงเนี่ยก็ยืนยันว่าตำรวจได้มอบของกลางรถยนต์33คันไม่ใช่35คันตามที่เป็นข่าวส่วนตัวอาคารปปส.เนี่ยเพิ่งจะมีคำสั่งเข้าตรวจยึดเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาส่วนเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ปปส.ได้ร่วมกับตำรวจเข้าไปตรวจสอบรถยนต์ก็ได้มีการทำรายการทรัพย์สินส่งมอบให้กับปปส.แล้วส่วนการที่ผบ.ชน.อ้างว่าที่เข้าไปตรวจสอบและเก็บหลักฐานล่าช้าเหตุเป็นเพราะปปส.มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบนั้นนะท่านเลขาปปส.ยืนยันว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยมีอำนาจและสามารถเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานได้ทุกเวลานะครับเพียงแต่ประสานปปส.เข้ามาเท่านั้นนี่ปปส.ยังแฉกลับคุณวิชัยย้ำนะครับว่าตามระเบียบของปปส.เนี่ยไม่ได้ห้ามให้พนักงานสอบสวนเข้าตรวจสอบนะแต่การที่ตำรวจไม่เข้าไปตรวจสอบตั้งแต่แรกโดยอ้างว่าเป็นคำสั่งปปส.นั้นความจริงย่อมมีเพียงหนึ่งเดียวท่านว่าอย่างนี้ครับจากเรื่องของกลุ่มทุนจีนเทานี่นะคะมาต่อกันที่เรื่องของอธิบดีเฉานะคะอธิบดีกรมอุทยานนี่แหละค่ะล่าสุดทางด้านของคุณวราวุธมีการสั่งสอบเส้นทางการเงินนะคะอธิบดีกรมอุทยานแล้วก็จ่อเรียกสอบผอ.ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะวันนี้นะคะนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมการประชุมนายวราวุฒิกล่าวนะภายหลังในที่ประชุมบอกว่าต้องการที่จะย้ำเตือนนโยบายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีกแล้วก็ต้องการที่จะให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ตั้งใจทำงานแก้ไขปัญหาอย่างหนักหน่วงทุ่มเทตลอด3ปีกว่านะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อเกิดปัญหาเราก็ต้องฝ่าฟันไปด้วยกันข้าราชการของกระทรวงมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะคะ 30,000 ชีวิตจะให้คิดเห็นเหมือนกันหมดเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะคะแต่อย่างน้อยการทำงานการรักในองค์กรการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรก็คือสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะความสุจริตแล้วก็ความโปร่งใสแล้วก็สำหรับเหตุการณ์เรื่องของการประพฤติมิชอบของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงในกระทรวงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เมื่อเกิดเหตุก็ต้องดำเนินการทางวินัยตามกรอบของกฎหมายตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและแจ้งให้สาธารณชนรับทราบถึงความคืบหน้าในเรื่องของการทำงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะผู้บริหารหลายแห่งก็เจอปัญหาแบบนี้ที่มีบุคคลผิดแผกออกไปไม่ปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรในทางการเมืองก็เช่นกันเรื่องของปัจเจกบุคคลนั้นคาดเดาได้ยากแต่ทุกคนนะคะทำหน้าที่ดังกล่าวต่อไปและเชื่อมั่นในองค์คาพยพที่ชื่อว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทำงานมาด้วยกัน3ปีกว่าแล้วก็สร้างศักยภาพเห็นถึงความสามารถของเพื่อนๆข้าราชการในทุกๆระดับของกระทรวงคุณท็อปบอกว่าตนเนี่ยยังมั่นใจนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆข้าราชการทุกคนแล้วก็ผู้บริหารอย่างไรก็ตามในส่วนของการออกคำสั่งโยกย้ายการทำงานของอธิบดีกรมอุทยานนั้นตนจะออกคำสั่งให้อธิบดีมาปฏิบัติราชการที่กระทรวงแต่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการออกคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกด้วยจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาทำงานที่กระทรวงอีกส่วนที่มีคนมองนะคะว่าทางกระทรวงนั้นออกคำสั่งล่าช้านั้นเรื่องนี้คุณท็อปบอกว่าสาเหตุที่แท้จริงคือตนเนี่ยมีภารกิจที่สำคัญจึงไม่ทันได้ลงนามในคำสั่งแต่ได้มีการตั้งคณะกรรมการที่มานะคะจะพิจารณาในทุกมิติที่เกี่ยวข้องก็จะมีการสอบแล้วก็สืบสาวจนครบทุกคนและก็ทุกมิติแล้วหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวผมยังไม่ได้คุยกับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งผมปล่อยให้เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสขอเน้นย้ำว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามขั้นตอนเราเสียใจและขออภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากนี้นายวราวุฒิยังบอกด้วยว่าได้มีการเชิญผู้บริหารกระทรวงอธิบดีและรองอธิบดีทุกกรมมากำชับนโยบายการทำงานที่ต้องเป็นไปด้วยความสุจริตและโปร่งใสพร้อมย้ำว่าต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่งอย่างเด็ดขาดในเทศกาลต่างๆอย่างปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงต้องไม่รับของขวัญของกำนันดังเช่นวันนี้ผู้บริหารได้ลงชื่อในบัตรอวยพรให้สำหรับกรณีที่ปปช.และตำรวจบก.ปปป.เข้าจับกุมอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนั้นกระทรวงทศจะดำเนินการทางวินัยควบคู่กันไปล่าสุดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ปลัดสทแต่งตั้งได้รายงานผลเบื้องต้นว่าจะเรียกผู้อำนวยการสำนักทุกสำนักของกรมอุทยานมาสอบนะคะตามที่นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานีซึ่งเป็นผู้ร้องต่อปปช.ระบุว่ามีการส่งมอบเงินผ่านผู้อำนวยการสำนักอย่างไรก็ตามขอให้กำลังใจนะคะข้าราชการสังกัดกระทรวงทศทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพร้อมขอให้สังคมอย่าเหมารวมว่าข้าราชการทั้งกระทรวงนั้นเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดจนขอให้มั่นใจในกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการยุติธรรมขณะที่นายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะบอกว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยจะมีการตรวจสอบในทุกมิติว่าใครนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรนอกจากนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับนายชัยวัฒน์ซึ่งเป็นผู้ร้องแล้วและก็ได้ให้กำลังใจไปด้วยนะคะแล้วก็เรื่องนี้แน่นอนค่ะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยทางสสประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีการจี้กลางสภาเลยนะคะบอกว่าควรจะแก้กฎหมายดันโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะคะสำหรับการปราบปรามการคอร์รัปชันทุกรูปแบบค่ะ วันนี้นะคะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมก่อนเข้าสู่วาระเนี่ยได้เปิดให้สมาชิกนะหารือปัญหาความเดือดร้อนโดยนายพิสิทธิ์ ลิอาธรรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็หารือว่าขอขอบคุณคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.และกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเรื่องการบุกจับนายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแต่ตนเนี่ยขอตั้งข้อสังเกตใน5ประเด็นด้วยกันเนี่ยนะคะเพื่อจะเสนอแนะรัฐบาลนำไปปรับปรุงแก้ไขก็คือ 1. นะคะการประเมิน ITA ของหน่วยงานในปี 2565 ที่หน่วยงานนี้ได้คะแนนประเมินย้อนหลังไปจนถึงปี 2563 ที่ A นั้นเนี่ยแสดงถึงความล้มเหลวในระบบการประเมินเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงระบบการประเมิน 2. หน่วยงานนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีละประมาณ 10,000 ล้านบาทถ้าระบบเป็นอย่างนี้ทั้งองค์กรต้องมีคำถามใหญ่ว่างบประมาณเหล่านั้นได้ดูแลพื้นที่73ล้านไร่1/4ของที่ดินทั่วประเทศจะมีความปลอดภัยแล้วก็ปลอดจากการโกงกินแค่ไหนนะคะดังนั้นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ควรดูเฉพาะเรื่องการเบิกจ่ายเท่านั้นแต่ว่าต้องไปตรวจสอบการใช้งบประมาณและเส้นทางการเงินที่ออกไปด้วย 3. คือการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในตำแหน่งแสดงออกถึงการที่ตำแหน่งราชการนั้นกลายเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายมาเป็นโควต้าของผู้มีอำนาจสิ่งนี้จะต้องหมดไปและจะต้องมีการจัดระบบการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการที่มีความถูกต้องเป็นธรรมและโปร่งใสดังนั้นการตรวจสอบในเรื่องนี้จึงต้องเกิดขึ้น 4. นะคะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา 63 กำหนดเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชันและการปกป้องคนที่แจ้งเบาะแสแต่ขณะนี้ยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่จะดูแลจึงขอให้รัฐบาลได้ดำเนินการในเรื่องนี้และขอขอบคุณนายชัยวัฒน์ ลิมลิขิตอักษรผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี 5. กฎหมายการปราบปรามคอร์รัปชันจะต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่านี้จะต้องมีบทลงโทษที่รุนแรงโดยยกตัวอย่างที่ประเทศจีนจะมีโทษสูงสุดก็คือการประหารชีวิตและขอเสนอแนะให้มีการปรับให้มีการยึดทรัพย์ด้วยก็เจ้าตัวบอกนะคะว่าผมขอเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาให้มีการกำหนดโทษผู้ที่เรียกรับทรัพย์หรือว่าผลประโยชน์จากเดิมจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทแก้ไขเป็นจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีหรือคุกนะคะหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทนะคะหรือโทษประหารชีวิตและแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา143 149และ150เพิ่มเติมให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของผู้นั้นไว้ได้โดยตกเป็นของแผ่นดินเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนอกจากนี้ขอแนะนำให้แก้กฎหมายพรบปปชมาตรา34โดยเพิ่มอำนาจในการกำหนดหรือให้รางวัลหรือว่าสินบนนำจับแก่ผู้แจ้งเบาะแสตามระเบียบค่ะ